พอดีสมควรนะสมอย่างละทำเป็นไหมล่ะวันเดียวนี้ได้จะฟังมีจะฟังถามเถิงพระพุทธเจ้าเราก็ถือพระพุทธเจ้าถือพระธรรมถือพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่รึกที่กราบที่ไหว้จะกราบบูชามีเท่านี้ถึงเราหาพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ที่อยู่อยู่ตรงไหนหายไปละมันจะมาพูดได้นี่นะศาสนาล่ะอยู่ที่ไหนล่ะวันนี้เราถือพุทธศาสนาอะไรเป็นพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่ที่ไหนล่ะปฏิบัติที่ไหนล่ะแม่นะคนทั้งหลายเดี๋ยวนี้เหลือเชื่อศาสนาธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าว่าบุญว่าบาปนรกสวรรค์เหลือเชื่อคนเลยไม่เชื่อบุญเชื่อบาปว่าบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคนเดี๋ยวนี้เหลือเชื่อศาสนามีประโยชน์นั่นคนเดนเนี่ยถ้าเราเชื่อพุทธศาสนาจริงๆแล้วบ้านเมืองของเราไม่วุ่นวายเดือดร้อนคือเย็นเป็นสุขนี่พวกท่านทั้งหลายมานี่ก็ต้องการความสุขและต้องการความเจริญนะต้องการความสุขความสบายรู้จักไหมอะไรสุขอะไรสบายต้องการคุณงามความดีอะไรมันดีนี่ให้รู้จักหาไม่รู้จักแล้วหาวันยังค่ำมันก็ไม่เจอไม่เห็นความดีเป็นอย่างนี้พอเรารู้จักความดีมีสักตัวอย่างไว้ยังว่าทำบุญทำไม่เห็นโตมันมันสูบบุหรี่มาแหมว่าในตัวบุญทำบาปไม่เห็นโตมันมันสูบบุหรี่มาโตบาปมันเป็นตัวยังไงล่ะเห็นไหมโตบาปเป็นตัวยังไงรู้อย่างนี้แหละตัวบาปเป็นตัวยังไงมีอยู่ที่ไหนเราพึ่งผู้พึ่งใจต่อไปศาสนาคำสั่งสอนพุทธเจ้าศาสนาไม่อยู่ในฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเรากาไม่อยู่ในบ้านในเมืองถนนหนทางอินทุติสาราลงธรรมบทวิหารโอพุทธศาสนาคือตัวของพวกเราในทั้งหมดคือบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีบาสกุบาสิกาทั้งหลายเหล่านี้นี่พุทธศาสนาอยู่ที่นี่ศาสนาคือคำสั่งสอนท่านสอนอะไรสอนกายคนสอนวาจาคนสอนใจคนนะเมื่อรวมแล้วกายวาจาใจคนนี่ที่เป็นพระพุทธศาสนาเมื่อ 5,000 วาสาศาสนาหมดเมื่อบุคคลผู้ดับขันไปแล้วผู้นั้นบัดศาสนาเห็นยังมีอายุชีวิตอยู่นี่ยังมีศาสนาอยู่ไม่กระทำและไม่ปฏิบัติเป็นนั่นเป็นสอนเพื่อใดกายวาจาใจคน
ละความชั่วความชั่วก็มีอยู่ในป่าในดงในบ้านในเมืองทั้งทางอยู่ที่กายคนอยู่ที่วาจาคนอยู่ที่ใจคนเป็นทันในละเนี่ยละความชั่วละเพื่อใดกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวเราลำบากลำคาญกลัวเราอดเราจนกลัวเราตกทุกข์ได้ยากมีคำสอนอย่างนี้ศาสนาความทุกข์ความยากนี่แหละความอดความยากนี่แหละอันนี้แหละตัวบาปมันคือตัวคนมีแต่ละทุกข์ยากคือฟ้าอากาศทุกข์ยากศีรษะมันดำดำคอกิ่วกิ่วทุกคนเนี่ยตัวบาปดูสิเห็นไหมอะไรทุกข์ตัวเราทุกข์มีแต่ละความทุกข์นั่นแหละบาปทุกข์ตรงตรงไหนแล้วนั่นแหละบาปฟ้าอากาศเขาไม่ทุกข์เลยเนี่ยเขาความเงินทองเติกล้านหนึ่งคานเขาไม่ทุกข์เลยเนี่ยเขาน้ำโภชนาหารเขาไม่ทุกข์ในอย่างนี้หัวใจคนติดทุกข์เนี่ยว่าไงรู้สิมันเป็นอย่างนั้นนี่ละท่านสอนอย่างตัวเราทุกข์เรายากความทุกข์ความยากมันเป็นตัวบาปเนี่ยตัวนรกความกุ้มพกกุ้มใจความทุกข์พกทุกข์ใจนั่นนรกดูเอาไม่ใช่ฟ้าอากาศทุกข์อันนี้ท่านสอนกายสอนวาจาใจคนสอนเพื่อใดสอนให้ทำคุณงามความดีงามความดีก็อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราทำเพื่อใดเรามีความสุขให้เรามีความสบายเรามีความสุขให้เรามีความเจริญให้เรามีคุณงามความดีนี่เรียกว่าบุญคือความสุขความสบายกายสบายใจนี่ล่ะเมื่อใจเราสบายแล้วการงานเราก็สบายทำอะไรก็สบายค้าขายก็สบายราชการก็สบายครอบครัวก็สบายชาวบ้านร้านกลับประเทศชาติก็สบายไปมาหาสู่กันก็สบายเมื่อเราดับขันไปแล้วก็อยู่ที่สุขที่สบายอันนี้เรียกว่าบุญคือความสุขความสบายไม่ใช่เอาของเงินทองสุขสบายผ้าก้อนทองสบายสุขสบายหัวใจคนสุขสบายเพราะเราทำคุณงามความดีนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละพากันในพึ่งรู้พึ่งเข้าใจพวกเราไปนี่ละพากันมาอยากฟังธรรมมาแสวงหาธรรมแสวงหาตื่นแห่งเห็นในธรรมะในธรรมะคุณท่านว่าเอหิปัสสิโกจงร้องเรียกทัพทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมให้มาดูธรรมมาดูอะไรธรรมคือรูปธรรมนามธรรมนี่แท้รูปธรรมคือสภาพร่างกายของเรานี้เรียกรูปธรรมนั่งอยู่นี่แหละขาสองแขนสองศีรษะอันหนึ่งให้รูปธรรมนามธรรมคือดวงใจของเราจิตวิญญาณของเราคือผู้คิดผู้นึกอารมณ์สัญญานี่ล่ะเรามาถือนี่ล่ะเราเป็นตัวเป็นตนครับบุคคลเราเขาแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าเรียกว่าธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกเท่านั้นธรรมรวมมาแล้วเป็นนั้นเรามาอาศัยนิโยนี่เรามาอาศัยธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะนี่เราจะอาศัยได้เมื่อไรล่ะต่อไปล่ะเราเกิดมาเราอะไรมาพิจารณาดูเถอะมาละพากันบนทุกข์บนยากกฎนั้นกฎนี้เราไม่ได้หาบมาเกิดมาก็มาจะโตก็เปล่าไม่ใช่หรอจะถืออะไรมาด้วย
หรือขึ้นรถยนต์มาเรื่องเงินมากี่สตางค์มาภูบุรีมากี่มวนผ้าควันความสบายเอามาหรือแต่งตัวเปล่าเอามาละถึงมาแต่ตัวเปล่าดูเอาทีมาละบนนั่นบนนี่นี่ล่ะพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้ให้แก่พวกเราให้รู้จักโกปนัยโกทัยน้อมก็ภายในทำให้น้อมก็ไปภายนอกน้อมก็ภายในนี่ล่ะพากันในพิจารณาภายในของเราให้รู้ให้เห็นต่อไปนี่เราเกิดมาไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างนี่ต่อไปเราจะเดินทางไกลเหมือนกันเรามาอย่างนี้ล่ะเดินทางไกลหาเราไม่ได้เอาอะไรมาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้ติดตัวเรามาสักอย่างหาเราเอาเสบียงหรือเตรียมมาพร้อมเราไปไหนเราก็ไม่กลัวกลัวยากกลัวทุกข์กลัวยากกลัวความลำบากลำคาญเพราะเราเตรียมพร้อมแล้วนะนี่ละทุกความหมายเห็นหาใครไม่เอาอะไรมาบางทีเรานอนกลางทางหรือไปตกที่กันดารอย่างนี้เราจะอะไรไปกันดารก็ไม่ได้ที่เราไม่เอาไปเราไม่ได้เตรียมพร้อมเป็นอย่างนี้เป็นนั้นได้พากันในสังลูกนี่ตอนนี้ไปเราจะเดินทางไกลอีกแหละไปแสงไกลรู้จักกับที่อยู่คือหมวดท่านทั้งหลายจะมาอย่างนี้แล้วก็รู้จักจุดโอ้โหจึงมาวัดป่าอุดมสมพรมหาอาจารย์นี่นะแล้วก็ยังมาถูกยังรู้จักนี่ตอนนี้เราจะไปที่ไหนเราถึงจะไปลำปางเลยลำปางแล้วจะไปอยู่ไหนออกจากลำปางนั่นเลยนะออกจากเนี่ยเราไปอยู่ไหนเรานะนั่นก็เตรียมเสบียงของเราเพียงพอเราไม่กลัวนี่ละจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพอันใดกามภพหรือรูปภพหรืออรูปภพนี่ละต่อไปพากันรู้จักนี่เราพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้เราเกิดมามนุษย์ทั้งหลายนั้นพิจารณาเห็นแล้วว่าเราทั้งหลายมีความมุ่งมั่นปรารถนาอยู่สามในเนี่ยวันนี้ในหนึ่งต้องการวัตถุเข้าของเงินทองมากๆไม่ใช่หรอถ้าปัญหากันในสองต้องการลูกสวยๆงามๆมาอยู่ยืนนานไม่ใช่หรอง่ายไม่มีโรคไม่มีภัยในสามนะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ใช่ละเห็นแล้วผู้ใดมีลูกเกิดมาประสบในเล่าให้เรียนเพื่อมีสติปัญญาทำไมล่ะมันจึงไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาพอเหตุใดนี่พระพุทธเจ้าท่านเจริญแล้วว่าเราไม่ขาดการกระทำขาดการปฏิบัติมันจะไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคือเราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้ปฏิบัติไว้พวกมาเหมือนกับสาวนาเขาพวกที่สาวนาไม่ได้ทำนายกตัวอย่างหงายเข้าเต็มยุ่งเต็มสางมันจะมีไหมล่ะไม่ได้ทำนาจะมีเข้าไหมนะมันก็ไม่มีแล้วนะผมได้ทำเต็มเม็ดจนรวยแล้วไม่ต้องนั่นหรอกไม่ต้องกลัวนี่เราเกิดมาทำไมจะได้เงินล่ำอยากรวยเราไม่ได้ทำมาไหมล่ะเราทำมามันก็ได้เด้เนี่ยได้ยินไม่ได้ในที่กรรมดีกาบาลีกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเราทำมามันจะได้ไม่ใช่หรอถ้าไม่ทำมาจะได้ไหมเราหรือว่าไงหรือ
เมืองลำปางเพื่อไปมาติกาคนตายดูบอกคนตายไปฟอกกินตับตับแป๊บให้รับศีลรับธรรมเด้อเพราะว่านะไอ้บอกคนตายรับศีลรับธรรมฟังเทศกูดีแล้วไม่ฟังเลยกินเหล้าเมาจะพึ่งเล่นบอกเล่นไพ่พึ่งไม่ฟังกูบอกคนตายคนตายแล้วมันจะฟังหรือไอ้คนตายเนาะฟังไม่เป็นนะเป็นอย่างนี้ดิมนุกุศลธรรมมากุศลธรรมมาถ้าไม่ทำมามันจะได้หรอนะเดินลำปางมันว่าในกุศลธรรมไปกุศลธรรมไปหรอนะทำมาไม่ใช่หรอนั่นแหละพาครูจารย์ไอ้ที่นี่ท่านจะในวางศาสนาไว้คือให้มีทานมีศีลมีภาวนาอันนี้ล่ะอานิสงส์อันนี้คือเราได้ทานไว้เราได้สร้างไว้เราได้ทำไว้นี่ล่ะผลอานิสงส์ล่ะเกิดไปในภพใดชาติใดในปัจจุบันในเบื้องหน้าเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเหมือนกับชาวนาเขาได้ทำไปแล้วเขาก็ไม่อดเจ๊ผู้ใดไม่ทำมันก็ไม่ได้ที่อยากได้ก็ไม่ได้ที่เราไม่ทำมาท่านเออไปฝากกุญแจไว้ตรงนี้ในสองต้องการใครจะได้ลูกสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยทำไมจะไม่ได้สมความปรารถนาพระพุทธเจ้าจะได้วางใจให้พาไปรักษาศีลรักษาอะไรสิจะได้สังรวมกะรักษากายรักษาวาจาใจเรียบร้อยสังรวมกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วเกิดไม่ได้พักใดฉากใดไหนนะปัจจุบันหรือเบื้องหน้าจะเป็นคนสวยคนงามไม่ใช่หรอหายไม่มีคนมีการวาจาไม่มีคนมีการใจไม่มีคนมีการนะแม้ก็สวยก็งามนั่นเองนี่เพิ่นไม่รักษาอื่นหรอกรักษาศีลรักษากายของเรารักษาวาจาของเรารักษาใจของเราเข้าใจไหมล่ะศีลอยู่ตรงนี้ศีลห้าจะไปโกหกจะพักขอจะพักจะขอทำมากนะโกหกผ่านเลยเป็นไม่ได้นะบูชาศีลห้าขอไว้เราได้ไม่จะเกิดจะขอก็ไขเรามือขาละทั้งสองเนี่ยศีลห้ามือละทั้งสองนี่นี่เป็นสี่ละศีรษะหนึ่งห้าเนี่ยตัวศีลห้าจะไปขอก็ไขเราทำไงเอาห้ารักษาห้านี่จะไปทำโทษห้าโทษห้าเกินใดท่านไม่เราสินให้หรอกมันไปทำโทษห้าปานานกระโทษอาทินากระโทษอาเมกระโทษมุสากระโทษสุรากระโทษยุ่งยากทุกวันก็ห้าอย่างนี้ไม่มีใครจะได้หาเราเราเล่นห้าอย่างนี้แล้วเราก็มีความสุขมีโคคาสองบาทเป็นงั้นละจำได้ยังเราจะไปทำโทษห้านะเป็นโทษได้ห้าอย่างนี้ใครจะได้แล้วเกิดมาอายุสั้นเร็วกลันตายจะน้อยตายจะนุ่มตายจะคลาดจากกันอย่างนี้ล่ะใครจะได้แล้วเกิดเป็นโรคเป็นไข้ไม่มีเกิดมามีขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเข้าขโมยของมีโจรปล้นโจรจี้อันนี้ถูกตุลักตุยายปักในใส่โทษติดโซ่ติดโจรล่ะใครจะได้หรือเกิดมาโจรนั่งท่วมหรือลมโจรไฟไหม้หรือลมพายุพัดอย่างนี้ใครจะได้ล่ะมีอยากได้นี่เรามันเป็นโทษอย่างนี้มันยังไม่ทำน้ำให้มีขโมยเนี่ยเกิดมามีบุตรภรรยาสามีทะเลาะกันวันยังค่ำ
ครจะได้แล้วหืมเพราะกันวันหนึ่งค่ำไปลูกว่ายากสอนยากแล้วใครจะได้แล้วไม่อยากได้นั่นแหละคุณจะห้ามกามเมเนี่ยเกิดมามีคนชอบโกงหลอกลวงนะทำไมมีใครจะได้เกิดเป็นลมบาหมูเสียเฉลยพิจมนุษย์เป็นใบนะหูตึงตาบอดกระจอกงอขี้ทุกข์ทุกทั้งก็ทำลำบากใครจะได้เราไม่อยากได้นี่เราเป็นยังห้ามสุราสาโทกัญชายาฟินนี่พาคนจากละเว้นโทษอันนี้เกิดมาก็เป็นคนมีความสุขความเจริญเกิดมาก็เป็นคนสวยคนงามนี่คือ นี่เราเว้นโทษอันนี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันได้มาประหัตประหารเราหายไว้แล้วขอนี้มีเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคำสอนในภาวนาภาวนาแปลมาเลือกเส้นใจเรานึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วนึกพุทโธพุทโธแผ่นดูหัวใจของเราเทศมากมากแล้วต่อบัดนี้เขาฟังครับฟังไปไม่ละนี่นั่งสบายเขาที่สมาธิฟังคำเก่งมากทำไงเนาะไม่ลงก่อนเด็กวันข้ามเพื่อนนั่งให้สบายนะนั่งยังไงก็ได้นะนั่งให้สบายนั่งไหนก็ได้นะห่างๆกันจะหน่อยแม่นั่งห่างกันเอาดูอันนี้เทศน์แล้วจริงหรือไม่จริงนั่งดูแต่นั่งสบายนั่งขัดสมาธิก็ได้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งสบายสบายนั่งห่างไม่ชันหน่อยแม่มันยังฟังทำสบายเคยฟังไหมล่ะฟังทำนั่งสบายนั่งดูมันสบายยังมันยังคัดตรงไหนมันคล้องตรงไหนนั่งดูกายสบายแล้วนี่วางท่าวางทางสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไขลายพึงดีหมายล้านวางดวงใจสบายให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์สาวกในใจเชื่อมั่นในใจแล้วให้ระลึกดูเป็นคำบริกรรมภาวนาไว้อย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามวนแล้วรวมเอาคำเดียวเราจะพุทโธพุทโธลับตานับปากสักบัดนี้ให้ระลึกอยู่ในใจลิ้นก็ไม่กระตุกกระดิกลึกเอาปอกวางมือลองวางมือลงนั่นวางมือลงคือพุทธนั่นคือทั้งนั่งนะวางมือมือขวาทำมือซ้ายไหมไงมือขึ้นขวาทำมือซ้ายไหมนะเอานึกพุทโธพุทโธรับตารับปากนึกเราอยากรู้ธรรมจะมาฟังธรรมเขาวัดนี่เรียกเขาวัดเขามาวัดดูใจของเรารูปธรรมนามธรรมของเราวัดดูให้นึกพุทโธพุทโธความรู้สึกตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นแผ่นดูในตรงนั้นฟังในตรงนั้นเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่เป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่ววัดวัดดูสุขกับทุกข์อันใดมากกว่ากันดีกับชั่วใดมากกว่ากันวัดก็ฟังธรรมธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนใครทำให้เราสุขทุกข์ทั้งหลายหรือมันมาจากฟ้าอากาศหรือมาจากต้นไม้ภูเขาโลกาเริ่มมาจากบ้านจากเมืองถนนหนทางนี่เราอยู่จักที่พึ่งของเราที่อยู่ของเรา
ทำดีเป็นไงทำดีเป็นอย่างนี้อธิบายจนสั้นให้ฟังรวมมาคือใจเราสงบใจเราดีใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเราเบิกบานสบายนี่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าดูเทศบางคนข้างหน้าจะเป็นยังไงยังหมดเมื่อใจเราเป็นอย่างนี้แล้วในปัจจุบันนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันคือนำหนึ่งแบบข้างหน้าข้างหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตอดีตล่วงมาแล้วอนาคตข้างหน้ามันยังไม่มาถึงเราต้องดูในปัจจุบันเรานำอยู่เลยนี่มันดีหรือไม่ดีรู้จักถูกไหมดีคืออธิบายฟังแล้วใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเราเบิกบานพุทโธใจสว่างสวยพุทโธใจผ่องใสสะอาดเมื่อใจมันใสแล้วคือน้ำมันใสกระจกมันใสแล้วก็มองเห็นตนมองเห็นตัวมองเห็นเขาเห็นเรามองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นสุขเห็นทุกข์มองเห็นดีชั่วใจใสสะอาดมันปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากความชั่วช้าลามกปราศจากความทุกข์ความจนปราศจากความอดความอยากเพราะหัวใจไม่ทุกข์ไม่จนแล้วอะไรจะทุกข์จะจนแล้วหัวใจไม่อดไม่อยากแล้วอะไรจะทุกข์จะยากเนี่ยเมื่อหัวใจเราดีแล้วทำอะไรก็ดีการงานก็ดีครอบครัวก็ดีพ่อแม่พี่น้องก็ดีชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็ดีเมื่อเราดับขันไปทำนี้ก็นำเราไปสุคติอยู่ที่ดีอันนี้ที่อยู่ของเราเราจะเดินทางไกลข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้ดูเอาไม่ได้โกหกหลอกลวงใครได้เนี่ยดูเอายืนมือจำไม่ดีเป็นยังไงล่ะใจก็ไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนเมื่อใจทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนอย่างนี้แล้วอันนี้ทำมันนี่นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูเอาสิในเบื้องหน้าในปัจจุบันในเบื้องหน้าใครไม่ดีแล้วนี่นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อเราเห็นเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีทำมาหาอะไรก็ไม่ดีราชการก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็ไม่ดียุ่งยากวุ่นวายเพราะหัวใจเราไม่ดีนี่ไม่ใช่ฟ้าอากาศไม่ดีเมื่อเราเห็นเป็นเช่นนี้แล้วเราก็รีบพากันแก้ไขยังไม่อยากรู้จักสำลักหัวใจของเรานี่มันเป็นตัวทุกข์ตัวยากตัวกิเลสก็ว่าได้ตัวไรก็ได้มัดอยู่ความทุกข์ความยากใครยังได้ทุกข์เกียรติยากมานี่ไม่มีใครยังได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็รีบนึกพุทโธโอ้มันเกิดตรงนี้เองแล้วก็รีบรู้รีบเห็นรีบสำระสะสางอุปมาเหมือนเราเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วมันก็เลิกกระละอุปมาเหมือนกับเราเห็นน้ำแล้วมันก็ไม่เหยียบเห็นไฟมันก็ไม่เหยียบอันนี้มันไม่รู้จักเจ้าจะว่าทุกข์มาจากไหนล่ะให้คุณรู้คุณเห็นสิสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองยังไม่เห็นยังไงจิตของเรานั่งดูเดี๋ยวนี้นี่เรามาทำบุญเราทำอย่างนี้แล้วปฏิบูชาบูชาอย่างเลิศอย่างประเสริฐแท้เห็นตัวบุญตัวบาปแท้บางคนว่าเป็นกรรม
กรรมเก่ากรรมใหม่กรรมเก่าอยู่ที่ไหนกรรมใหม่อยู่ที่ไหนให้ดูที่กรรมไม่ได้มาจะฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาโลกาในสยามงคลและกถาสมบูรณ์กายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมกายเกิดกรรมเกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากดวงใจแต่เวลานี้กายกรรมของเราก็เรียบร้อยดีแล้ววาจีกรรมวาจาเราก็ไม่มีแล้วยังเหลือจะมโนกรรมมโนคือความน้อมนึกระลึกกรรมอันใดไว้กรรมสกมมีกรรมเป็นของของตนเลือกกรรมในไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะรับผลของกรรมสืบไปเราจะรับผลของกรรมสืบไปแค่นดูที่เหตุฉันใดว่ากรรมดีจะรู้ได้ยังไงเล่าเพื่อที่มาแล้วรวมสั้นๆคือใจเราดีมีความสุขความสบายกายตาจิตรูตาจิตเบากายแล้วก็เบาหายโรคหายภัยหายทุกข์หายยากสบายอกสบายใจร่มโผงโมล่ะอันนี้ละกรรมดีเมื่อใจดีอย่างนี้แล้วเป็นบุญเป็นวาสนาของเราเป็นนิสัยของเราไปในภพไหนชาติไหนในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราก็ต้องได้รับผลความดีนี่ให้เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจไว้กรรมไม่ดีเป็นไงล่ะปาปกังว่าคือใจเราไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนเราก็จะรับผลของกรรมนี้สืบไปในปัจจุบันในเบื้องหน้าทำอะไรก็ไม่ดีไปตกทุกข์ไปทุกขติเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็รีบพากันแก้ไขอย่างในเบื้องต้นกรรมใหม่ก็จะไม่หมดกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปกรรมเก่ามันจะหมดที่ไหนแล้วว่ากรรมไม่ได้เกิดจากฟ้ากรรมเกิดจากมโนกรรมความนอนนึกแล้วนึกกรรมอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นี่พากันในเพิ่งรู้ให้เพิ่งเห็นแต่วัดกรรมวัดได้ยังไงล่ะจิตเราสงบนิ่งเฉยอยู่มันว่างหมดมีแต่ความเบาความสบายเนี่ยกรรมความชั่วก็หายหมดหายเคราะห์หมดไม่มีกรรมต่อไปความชั่วอันนี้เมื่อจิตเราวุ่นวายทะเยอทะยานดิ้นรนกรรมเก่าก็ยังหมดกรรมมันก็ต่อเรื่อยไปนะมันก็ไม่หมดจะทีที่จะหมดกรรมยุดที่ที่ใครทำล่ะไม่ใช่ว่าเทวบุตรเทวดาทำให้เราดูตินั่งดูติแล้วจะมาฟังธรรมฟังดูติอธิบายฟังแล้วเอาตอนนี้ไปพาเข้าใจแล้วต่างคนต่างฟังจริงหรือไม่จริงรู้จักเห็นจริงอย่างสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเองเห็นเองโอปนายโกน้อมเข้าไปจะต่างรู้จำพวกตนเอาเทศนาฟังแล้วต่างคนต่างดูนะอันนี้ฟังดูเราจะได้ความสุขความสบายสมความนึกของเราไหมสุขไหมสบายไหมดูสิอันนี้ล่ะให้รู้จักยำข้าวกันมานิดมาเหนื่อยไปแสนไกลต่อไปให้รู้จักข้อปฏิบัติไว้เชื่อมั่นลงไปใจไม่ดีก็นึกพุทโธพุทโธมาตัดมันซะพอมันรู้แล้วมันก็เลิกเองหรอกมันก็ละเองหรอกพอรู้ไม่ดีแล้วนะมันก็ละรู้ว่าสิ่งนั้นมันหนักก็วางรู้สิ่งนั้นไม่ดีมันก็ละเป็นอย่างนี้หรอกคือเรารู้น้ำแล้วมันก็ไม่เหยียบรู้ไฟแล้วก็ไม่เหยียบนี่เป็นอย่างนี้รู้ให้เห็นต่อไปเอาไม่นานเท่าไรนี่เรามาทำนี่แหละปฏิบูชาบูชาอย่างเลือดจางประเสริฐแท้ทำบุญอย่างที่สุดพระพุทธเจ้าท่านให้ทานมานับสงไข่ถ้าท่านไม่สำเร็จเมื่อท่านจะสำเร็จก็นั่งฟังเหมือนกับเรานี่แหละเมื่อจิตเราสงบได้แล้วความสำเร็จมรรคสำเร็จผลอยู่ที่ตรงนั้น
ม่ได้สำเร็จที่อื่นคือรวมจิตได้มันก็สำเร็จรวมจิตไม่ได้อยู่ตราบใดมันก็ไม่สำเร็จเหมือนกับเรารับทานอาหารอุปมาประใหม่รับเช็ดตัวอย่างรับอาหารทั้งหลายทั้งหมดรวมเข้าไว้ในกระเพาะอันเดียวนี่ก็สำเร็จยังวางตามถ้วยตามจานอยู่ทั้งนั้นมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่มีแรงนี่ฉันใดจิตของเราสงบเป็นสมาธิภายในเรามันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเบาหมดหายทุกข์หายยากหายเคราะห์หายเค็มหมดเพราะคุณนี่ได้รับความสุขความสบายนี่เป็นอย่างนี้ต่อไปให้สัญญาไว้มีเสียงอะไรก็ตามภายนอกรู้ว่าสิ่งนั้นมันมีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจสบายสัญญาอะไรนี่มาก็จะไม่ได้เทศต่อไปต่างคนต่างฟังอธิบายฟังแล้วพากันฟังธรรมฟังสุภมิตรมิตรเมื่อเทศที่นี่จิตใจของท่านจะมาฟังแต่เสียงมันไม่มีความสงบต่างคนต่างได้ยินแล้วดูจริงหรือไม่จริงเห็นแจ่มประจักษ์ในตัวของเราเป๊ะจริงที่พึ่งของเราที่อยู่ของเราที่อยู่ของเราถ้าจิตของเราสงบนิ่งสบายนั้นมีนำความสุขความเจริญให้ที่อยู่ของเราจิตของเราวุ่นวายเดือดร้อนทุกข์ยากนี่ที่อยู่ของเราธรรมนั้นต้องนำเราทุกขติตอนนี้ไปตามคนตามฟังในนานถึงแล้วสัก30นาทีลองดูสิ มันยังค่ำมันยังนั่งเรานั่งทำบุญจริงๆสบาย10นาทีมันยังค่ำมันยังนั่งไม่ได้สู้มันเด็ดขันตีความทุกข์ทนทดเอาเรียกความเพียรเพียรอะไรเป็นละความชั่วเป็นทำความดีมันเกิดทำมีขึ้นนะขันติอดทนอดละสิ่งโสอดทำความดีเอ้ามันจะตายก็ตามมันอยากดีดีแล้วไม่ดีอันรู้จักวางให้สบายสบาย รู้จะเป็นยังไงใจของเรามันสงบดีไหมเวลาไอ้นั่งดูจะเกิดมาดูที่สิ่งอื่นดูแต่การไปดูแต่งานตัวของเราไม่ได้ดูเป็นยังไงไอ้นั่งดูมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอยากให้มันเงินสงบเทศชาติของเรามันสงบหรือไม่สงบดูตรงนี้อันนี้สงบแล้วมันเงินก็สงบมันเงินคนสงบวุ่นวายคนวุ่นวายเนี่ยตามคนตามไอ้ลูกใจต่อไปออกปฏิบัติมากันมันขวัดวันตัววันเห็นแล้วเหมือนเราถูบ้านถูช่องประมาณเรามาถูวันนึงเริ่มเป็นยังไงเราถูวันตัววันก็สะอาดเราถูแล้วเล่นดูมันสะอาดตรงไหนแล้วก็สำนักตรงนั้นมีใจของเรามันไม่ดีตรงไหนแล้วก็แก้ไขตรงนั้นชำระตรงนั้นเพราะว่าเราอยากได้ดีเมื่อมันชำระต้นมันรักษาต้นแล้วปลายมันจะดีได้อย่างไรเหมือนเขาปลูกผลไม้มะพร้าวเรียนเขาต้องดูต้นดูควรมันให้ปุ๋ยมันให้มันดีรดน้ำมันดีเรา
ผลมันมันเป็นเองไม่ได้บอกบังคับมันนี่คือถ้าต้นนี่มันดีแล้วมันก็ดีเองเห็นไหมล่ะไหวยังเกิดชนะคนนี้เหนื่อยหรือเปล่านี่นี่นี่เป็นข้อปฏิบัตินำมาเตือนใจนี่พากันได้สดับแล้วนี่ว่าธรรมะคำสั่งสอนเนี่ยสรุปโฟกัสใจความแล้วตั้งแห่งพระพุทธศาสนาคือกายกับใจใจนี่เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลคือกายกับใจนี่เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการพาเป็นกำหนดจดไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนตนไปในคำคำสอนผลที่สุดในประมาทธรรมคือความในประมาทเมื่อเราท่านทั้งหลายมีความประมาทแล้วจะประสบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยอาตินาการเหนื่อยแล้วทำแล้วทุกข์ทุกข์เป็นยังไงนี่ฟังธรรมเคยฟังไหมล่ะไม่เคยเป็นยังไงล่ะฟังแล้วหายดียังนี่หายไม่ดีไม่ได้ของดีนะผมบอกแล้วหายแล้วดีแล้วเนี่ยของดีรู้ว่าไงตรงนี้เป็นยังไงโอ้ไม่น่าบ้านเมืองของเรามันจะเจริญได้เพราะอาศัยนี่ล่ะอาศัยศาสนาแล้วก็ศักดิ์เนี่ยอยู่ได้ใจเรามีความสุขความสบายนี่แหละความชั่วสลายไปเองเหมือนกับมันมืดเราจุดไฟแล้วมืดก็หายไปเองถ้าประเทศอื่นเขาจะมาทำลายธรณีสูบกินแผ่นดินสูบก็คือพุทธเจ้าใครเบียดเบียนพุทธเจ้าก็ธรณีสูบไปเสียวัดของท่านหรือว่าไงเราก็คือพุทธเจ้าคือพระธรรมพุทธเจ้าอยู่ในใจก็ยังบอกแล้วไอ้เบ็ดเบียนพุทธเจ้าก็โทษนี่สู้ที่ว่าไงล่ะจะไปโกอะไรบ้านเราโกเป็นนู่นเป็นนี่ถ้าก็ยังมีความสุขความสบายที่ประเทศอื่นเขาไม่มีวัดมีแต่วัดเฉยๆไม่พากันภาวนาใจสงบว่างขวางอะไรเอ้าบุตรภรรยาสามีรักกันที่สุดไม่ใช่ล่ะใช่ไหมใดดีแล้วมันไม่ทะเลาะกันไม่ใช่ล่ะใจไม่ดีมันก็ทะเลาะกันไม่ใช่ล่ะนี่นี่ล่ะนี่ประเทศชาติของเราใจดีแล้วไม่ทะเลาะกันด้วยตัวว่าไงฮะทุกเจ้าเทศนาอย่างนี้ตานะฮะใจยังไปจำว่าทางคนตามได้ยินแล้วไปปฏิบัติมุงลำปางคนนะวัดทุกวันนะนี่นะวัดทุกวันนะจะวัดหรือยังเขาทุกวันไหมล่ะเจ้าเขาแหละเจ้าเขาทุกวันเหรอเขาทุกวันเออนั่นแหละดีไปส่งเขาไปส่งเขาทุกวัดทุกวันไม่ใช่ถามมาสิวัดเนี่ย
อนแล้วก็ทำการทำงานมาแล้วก็กราบพุทธเราสักก่อนกราบพุทธพุทโธเจ้าพิพุทธเราที่สองสังโฆประธรรมที่พุทธที่สามสังโฆสองที่บุคคลวัดวัดคือวัดตรงนึงเลยแท้มันดีแล้วมันชั่ววัดตรงนี้แท้วันนึงเขาวัดมันมืดมันหนาเดี๋ยวนี้มืดยิ่งกว่ากลางคืนเห็นบุญเห็นบาปเจ้คนเขาวัดวัดแล้วเห็นเจ้ทุกๆมันก็เห็นดีเป็นช่วงเห็นเป็นวัดครับบอกว่าเป็นที่พึ่งของเราใจยังต่อไปพักเป็นขวัญวันแน่นะนี่นายหลวงท่านเสด็จมาแน่ท่านว่าทำยังไงประเทศเราจะเจริญได้มาขอถวายพระพรมาบวชต้องนายสายพุทธศาสนานี่แหละพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้คนมานี่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแล้ววัดเนี่ยในหลวงเสด็จมาเออนั่นมีอะไรระเบียบเรียบร้อยดีนะไม่ก็มีบิดามารดาญาติพี่น้องเดียวกันนี่แหละพุทธศาสนาในที่หมายสิ่งธรรมให้ท่านท่านก็ได้สติไปมาสวงทำยังไงวัดโยมไปสักโตมาขอถวายก่อนมาบอกผิดผัวปนัยโกที่น้องไทยนายบุรุษไทยสงฤทัยไทยนายที่พอพูดคำนี้แล้วท่านฉลาดรถก็เป็นวัดนะท่านบอกว่าแน่ในรถก็เป็นวัดรถเป็นวัดที่อันตมาวะอริยวัดทั้งสี่วัดได้นั่งนอนเดินยืนเป็นวัดวัดเคยได้เล่าแหมวัดต้นไม้ของเราเนี่ยเออวัดใจของเรานี่มาดวงฤทัยใจเราดีแล้วอยู่ในรถก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเดินก็ดียืนก็ดีไปไหนก็ดีในคล่องแคล่วใช่ไหมหรือว่าไงแน่ใจเดียวยังไงทำไมคล่องแคล่วเนี่ยใจเราดีนี่ละจำไว้พวกเรามาอยากได้คุณงามความดีใจดีทำใดก็ดีลูกก็ดีช่วยก็หน้าตาก็บางบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนิ่มนวลเลยมันไม่นวลก็แก้มปลาเอาตัวปากไม่แดงนะครับแดงบัดข้างแดงข้าง